นี่วิชาอะไรเนี่ยทำไมเสียงดังกันขนาดนี้วิชาภาษาอังกฤษค่ะแต่คุณครูหนูพกยังไม่มาอ้าวแล้วหนูพกไปไหนธรรมดาจะบอกหนูน้อยทุกครั้งนะคะแล้วเมื่อเช้าได้ออกจากบ้านมาโรงเรียนพร้อมกันหรือเปล่าครับเปล่าค่ะหนูพกบอกให้ออกมาก่อนงั้นผมไปหาหนูพกที่บ้านดีกว่าเผื่อมีอะไรหนูน้อยไปด้วยจะไปไหนกันไม่มีสอนหรือไงหนูพกยังไม่มาโรงเรียนพวกเราเลยว่าจะไปตามหาที่บ้านไปก็ไม่เจอหรอกพี่หนูใหญ่พูดเหมือนรู้ว่าหนูพกอยู่ที่ไหนรู้แต่ไม่บอกพี่หนูใหญ่อย่ามาทำนิสัยแบบนี้สิคุณคลึกบอกมาเถอะครับว่าหนูพกอยู่ที่ไหนพวกเราเป็นห่วงหนูพกบอกพวกแกไปก็คงไปไม่ทันอยู่ดีบอกมาว่าหนูพกอยู่ที่ไหนหนูพกไปเอาเข็มกลัดคืนที่เสียดจิ๋วแล้วมันอยู่ที่ไหนพี่หนูใหญ่บอนแต่ไปหากันเอาเองนะทำยังไงดีติดต่อคุณจักรไม่ได้เลยรบกวนหนูน้อยช่วยไปดูหนูพุกที่บ้านด้วยหนูพุกต้องการคนอยู่เป็นเพื่อนจักรโรนจักรนี่ไปกันเถอะหนูพุกหนูพุกเกิดอะไรขึ้นหนูพุกต้องเล่าเรื่องทั้งหมดให้พี่ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีเรื่องอะไรเล่าให้พวกเราฟังได้นะเผื่อจะช่วยสบายใจขึ้นคือหนูพุกไปหาไอ้เสียดจิ๋วเพื่อถ่ายเข็มกลัดคืนค่ะมันไม่ยอมคืนเข็มกลัดมันบอกว่าจะคืนให้ก็ต่อเมื่อหนูพกสัญญาก็จะไม่ยุ่งกับคุณจักรอีกแล้วหนูพุกก็สัญญาว่าหนูพุกจะไม่ยุ่งกับคุณจักรแต่มันกลัวหนูพุกไม่ทำตามสัญญามันก็เลยเปลี่ยนใจยิงครูหนูพุกหนูพุกเลยจะหนีมันสั่งให้ลูกน้องมันออกจากห้องแต่มันก็แต่โชคดีที่คุณจักรมาช่วยไว้ทันค่ะแล้วคุณจักรเขาเกี่ยวอะไรด้วยบอกว่าพอหนูพกไปแย่งคุณจักรมาจากคนอื่นเขาก็เลยไม่พอใจคนที่คุณจักรเป็นข่าวด้วยก็มีแต่แอนนี่หนูพก